ารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2ตอนนี้ข้าวก็เริ่มสุกได้ที่มีกลิ่นหอมของใบเตยช่างน่ารับประทานซะจริงๆแล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่จะนำน้ำพริกลงไปผัดเราไปติดตามคุณเท็ดดี้และคุณนานากันต่อเลยดีกว่าครับไหนผมขอดูหน่อยคุณละเอียดก็ไม่มากแต่ก็เอาน่ะจริงเหรออ่ะแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เราตำตัวน้ำพริกจนละเอียดแล้วก็จะต้องมาผัดให้หอมใช่ไหมครับแน่นอนเลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องผัดแบบนี้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับขวดนี้ได้ทั้งผัดและทอดเลยครับโอเคนะครับโอเคน้ำพริกที่ผัดแล้วแหมพอตำละเอียดมันก็น่ากินเลยนะครับเราก็จะผัดเขาจนเขาหอมไฟต้องยังไงบ้างครับไฟอย่าแรงมากไฟกลางๆตอนนี้เราก็ผัดน้ำพริกเพื่อพร้อมเสิร์ฟกับข้าวเห็นสีสันของน้ำพริกแล้วเนี่ยช่างเข้ากับข้าวที่หุงด้วยกะทิซะจริงๆเวลาทำอ่ะน้ำพริกตัวนี้ส่วนมากเวลาหมามีทำทีไรนะจะใส่แบบจะทำทีเยอะเลยอ่ะเพื่อที่ว่าเก็บใส่กระปุกแล้วก็ทานได้นานเขาตำเหนื่อยบางสูตรเนี่ยนะคะก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยเออผมรู้สึกว่าต้องมีกุ้งแห้งนะก็จะมีกุ้งแห้งก็จะมีหอมใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สูตรเลยหอมใหญ่หอมแดงเนี่ยเขาก็จะใส่เพิ่มกันเข้ามาเป็นความชอบเลยหอมมากหอมมากอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายแล้วก็เร็วอ่ะพริกเริ่มฟูแบบนี้แล้วค่ะเราปรุงรสได้เลยครับเราจะเพิ่มรสชาติของน้ำพริกให้กลมกล่อมมากขึ้นได้ยังไงครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะปรุงรสเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกครับนี่แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวยังมีอีกเปื้อนหนึ่งอ่ะโอเคนะครับโอ้เริ่มกระเด็นแล้วนะตัดเค็มนิดนึงนะครับด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยฮะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับบอกได้เลยว่าเพิ่มความกลมกล่อมนะครับคุณจะเห็นว่าเงาสวยเลยหลังจากใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วเนี่ยสีแบบนี้กำลังใช่เลยคลุกข้าวเพลินๆเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะยกลงแล้วก็รับประทานคู่กับข้าวหุงของเราโอเคครับเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ส่วนแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งข้าวสุกแล้วก็น้ำพริกแกงที่ผัดจนได้ที่ช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่านาซีเลอมัดของคุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นเขาจะจัดเสร็จออกมาหน้าตาแบบไหนกันเอาละโอ้โหข้าวร้อนๆ นะครับกลิ่นของความอร่อยในวัยเด็กปกติเราเป็นคนทานข้าวน้อยเราทานกับเยอะมากแต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ยอมจริงให้กับข้าว oh, no. ข้าวหอมๆแบบนี้นะนาซีเลอมัคเนี่ยจะมีไข่ครับจะเป็นไข่เจียวหรือไข่ต้มไข่ต้มก็ได้ก็ได้ปลาครับถ้าไม่มีปลาก็ต้มไก่ทอดแต่ว่าหลักๆจะเป็นปลาที่ฮิตกันจะเป็นปลาแล้วถ้าพรีเมียมจะเป็นทั้งปลาทูและปลาเล็กมีทั้งแบบชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กเลยคืออันนี้ก็ได้กรอบๆนะกินกับน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็จะมีปลาทูแล้วก็จะมีปลาข้าวสารปลาข้าวสารเราแยกฝั่งกันแล้วกันนะ